วัสดีค่ะเพื่อนๆพบกันกับนิวอีกแล้วนะคะวันนี้นิวกำลังขับรถกลับบ้านเหมือนเดิมค่ะเจอกันในรถบ่อยเนาะเป็นช่วงเวลาเดียวที่นิวพอจะมีเวลาได้คุยแล้วก็ทักทายแล้วก็แบ่งปันเก็บความรู้จากงานที่นิวทำนะคะวันนี้นิวจะมาพูดในเรื่องของอินคัสสูค่ะอินคัสสูที่นิวเคยรับปากไว้ว่าจะมาพูดให้ฟังเนาะถึงข้อเสียของจดหมายอินคัสสูเนี่ยว่าเขามีข้อเสียอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวนิวจะอธิบายคร่าวๆเนาะก็คืออินคัสสูเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็เหมือนจดหมายแจ้งชำระหนี้ระยะสุดท้ายนะคะซึ่งในเอกสารจดหมายในนั้นเนี่ยรายละเอียดเขามีค่อนข้างที่จะชัดเจนค่ะคือเขาจะให้เราชำระในภายในวันที่กำหนดแล้วก็ส่วนมากจะให้เราชำระในยอดเต็มของยอดคงเหลือที่เราเป็นหนี้อยู่กับบริษัทนั้นๆ นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีบางบริษัทเขาอาจจะให้เราชำระเพียงแค่ 10% ของยอดคงเหลือที่เราเป็นหนี้กับบริษัทนั้นนะคะซึ่งถามว่ากำหนดระยะเวลาในการชำระเนี่ยเขามีให้เราภายในกี่วันเนาะส่วนมากจากที่นิวได้คุยนะกับบริษัทต่างๆเนี่ยเขาจะมีให้เราเต็มที่เนี่ยคือ15วันแต่ส่วนมากเนี่ยคือจะภายใน10วันให้เราชำระเนาะชำระยอดทั้งหมดแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราชำระล่าช้าเราชำระแต่เราชำระล่าช้าไม่ตรงไปตามที่เขากำหนดไว้เนาะตรงตามวันที่เขากำหนดเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงที่จะถูกส่งเข้าไปในฐานระบบนานาชาติของสวีเดนนะคะว่าคุณเคยมีประวัติการชำระสินเชื่อล่าช้าเนาะซึ่งก็จะมีการบันทึกไว้อยู่ในนั้นประมาณ3ปีนะคะจนกว่าข้อมูลจะลบเนาะ3ปีถึงแม้ว่าคุณชำระแล้วก็ตามเพียงแต่ว่าคุณชำระช้าหลังวันที่เขากำหนดไว้เนาะอันนี้แหละค่ะที่นิวจะแจ้งให้ทราบว่าผลเสียของใบอินคัสสูเนาะและถ้าเกิดจะถามว่าแล้ววิธีที่จะแก้ไขไม่ให้ได้รับใบอินคัสสูเนี่ยไปแจ้งชำระหนี้ระยะสุดท้ายนะคะเราควรจะทำยังไงก็ง่ายๆเลยค่ะก็คือจากประสบการณ์ของนิวนะคะจากบริษัทสินเชื่อที่นิวทำอยู่เนี่ยปกติแล้วทุกบริษัทนะคะเขาจะมีใบแจ้งเตือนให้ชำระหนี้ก่อนที่จะเข้าถึงระบบส่งจดหมายอินคัสสูนะคะเขาจะมีใบแจ้งเตือนก่อนบางบริษัทเขาก็จะมีใบแจ้งเตือนให้ชำระค่างวดก่อนครั้งที่1แล้วก็มีส่งใบเตือนให้เราชำระค่างวดครั้งที่2และถึงจะเข้าสู่ระบบของส่งจดหมายอินคัสสูก็คือจดหมายแจ้งชำระหนี้ระยะสุดท้ายนะคะซึ่งเขาจะมีขั้นตอนของเขานะคะแต่กำหนดเนี่ยเขาจะให้เราชำระค่างวดภายใน1เดือนภายใน30วันภายใน30วันกับ1เดือนก็เหมือนกันนะคะนิวพูดผิดภายใน10วันภายใน15วันก็ว่าไปหรือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยเมื่อคุณได้รับใบแจ้งเตือนให้ชำระค่างวดเนาะคุณควรจะติดต่อกับเขาให้เขารับทราบเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เขาส่งคุณเข้าระบบส่งจดหมายอินคัสสูนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดคุณเงียบไปเลยเนี่ยทางบริษัทเขาก็จะไม่ทราบนะคะว่าคุณตกลงคุณมีเจตนาที่จะรับชำระหนี้หรือคุณไม่มีเจตนาที่จะไม่ชำระหนี้นะคะก็คือทางที่ดีเนี่ยนิวแนะนำว่าคุณควรจะติดต่อคุยกับบริษัทนั้นๆ นะคะเนี่ยแหละค่ะคือข้อเสียของจดหมายอินคัสสูนะคะก็คือพูดง่ายๆเลยข้อเสียของเขาก็คือเขามีกำหนดระยะเวลาในการชำระเนี่ยค่อนข้างที่จะสั้น10วันถึง15วันนะคะแล้วก็ต้องชำระในยอดเต็มบางทีก็ 10% ของยอดคงเหลือที่เราเป็นหนี้อยู่เนาะอันนี้คือข้อเสียเพราะบางทีมันก็ลำบากที่จะหาเงินก้อนมาปิดเนาะภายใน10วัน15วันเนี่ยมันเป็นไปค่อนข้างที่จะยากเนาะสำหรับคนที่มีปัญหาการเงินติดขัดเนาะแล้วก็ข้อเสียที่2เนี่ยคือถ้าเกิดเราชำระถึงให้เราชำระแต่ถ้าเกิดว่าเราชำระไม่ทันในตามที่
ที่เขากำหนดไว้ในหนังสือนะคะในจดหมายเนี่ยเราก็มีความเสี่ยงที่จะถูกส่งเข้าระบบการบันทึกเข้าไปในระบบของนานาชาตินะคะเราจะถูกส่งเข้าระบบแล้วทำให้ประวัติเราเสียเนาะเพราะมันจะติดอยู่ในนั้นประมาณ3ปีเนาะอันเนี้ยก็ไม่ดีกับเครดิตเราในอนาคตเนาะซึ่งนิวก็อยากจะฝากไว้เนาะสำหรับคลิปนี้ตัดบทเลยเพราะว่านิวกำลังจะถึงบ้านแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะนิวขอขอบคุณเพื่อนๆเพื่อนๆทุกคนอีกแล้วนะคะที่รับฟังแล้วก็ติดตามแล้วก็รับชมนิวนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้นิวฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามในคลิปต่อไปเนาะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนไทยด้วยกันที่ประเทศสวีเดนเนาะแล้วก็สำหรับเพื่อนคนไทยที่มีแผนที่จะย้ายมาอยู่ที่ประเทศสวีเดนเนาะรู้ไว้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์เนาะรู้เอาไว้เพราะต่อไปเราทำงานเนี่ยเราจะได้ระวังมากขึ้นนะคะสุดท้ายนี้นิวขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ